ไปที่ตรังค่ะมีความเดือดร้อนของเด็กหญิง9ขวบนะคะเห็นว่าโดนคนลวงไปข่มขืนทีนี้เนี่ยตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครเพราะว่าเด็กนี่ก็จำได้ชัดแล้วก็มีพยานเห็นอีกแต่เขาบอกว่าตอนนี้คนคนนั้นก็ยังคงลอยนวลอยู่เลยนะคะเด็กหญิงวัย9ขวบคนนี้อยู่ที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะคุณย่าออกมาขอความช่วยเหลือเลยนะคะบอกว่าหลานสาวถูกคนต่างหมู่บ้านล่อลวงไปขืนใจในบ้านร้างใกล้บ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ติดกันก็คือบ้านพระม่วงที่ตำบลนาเกลือเหตุการณ์เกิด7ธันวาคมนะคะหลังเกิดเหตุแจ้งความแล้วที่สภ.กันตังรู้หน้ารู้ชื่อหมดเลยแต่ยังไม่มีการจับกุมตอนนี้ใช้ชีวิตกันอยู่ด้วยความกังวลค่ะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วอาการของหลานณเวลานี้เนี่ยคือน้องนอกจากถูกลวงไปล่วงละเมิดนะคะน้องยังโดนทำร้ายด้วยน้องแก้มบวมเป่งเลยอาเจียนเป็นระยะยังต้องกินยาอยู่แล้วก็หวาดผวารายละเอียดเหตุการณ์น้องเล่าเอาไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าตอนวันที่7ธันวาที่เกิดเหตุช่วงเที่ยงน้องบอกว่าน้องไปซื้อขนมทีนี้กำลังเดินไปซื้อขนมระหว่างทางคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดทำทีเป็นว่าอ๋อเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านค้าจะไปส่งให้น้องก็เลยหลงเชื่อขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปแต่คนร้ายพาออกนอกเส้นทางไปจอดที่บ้านร้างบังคับให้น้องลงจากรถปรากฏว่าพอน้องไม่ยอมถูกตบหน้าถูกชกคางจนน้องสลบไปเลยค่ะน้อง9ขวบคนนี้มารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนอยู่ในบ้านร้างแล้วอะค่ะจนกระทั่งหลังจากนั้นบ่าย3คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์จะพากลับมาส่งที่บ้านปรากฏว่าระหว่างทางมาเจอชาวบ้าน2คนอยู่บริเวณนั้นคนร้ายรีบทิ้งน้องเอาไว้กลางทางแล้วขู่ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วก็ขี่หนีกลับไปจังหวะนั้นชาวบ้าน2คนตรงนั้นนะคะเห็นเหตุการณ์พอดีเลยแล้วก็มาช่วยน้อง1ใน2คนชื่อคุณวิเชียรนะคะบอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แต่งเสียงดังเลยขี่เข้ามาแล้วเห็นคนขับรู้จักกันด้วยเพราะมันเป็นหมู่บ้านกันนะคะเขาก็รู้กันหมดว่าใครขับคุณวิเชียรบอกว่าคนขับชื่อนายจองจำหน้าได้แม่นเลยเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ประถมแล้วอยู่ดีๆนายจองให้เด็กลงจากรถพูดอะไรกับเด็กไม่รู้แล้วปล่อยเด็กเดินมาตามทางคนเดียวเด็กเนี่ยเดินมาตัวสั่นด้วยความกลัวเดินกลับไปกลับมาแล้วที่น่าสะเทือนใจก็คือน้องพยายามกลั้นร้องไห้คือร้องเบาๆอะค่ะพยายามจะกลั้นร้องไม่ให้ส่งเสียงออกมาจนพอไปทักว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้น้องร้องไห้โหแล้วก็เล่าค่ะดูๆก่อนเด็กเดินมาเพื่อเลยร้องมาเรียนร้องมาโบกอะแต่ทีนี้พวกจ้างว่าเฉยมันไม่อันโบกเลยนะแต่มันกลัวกลัวเลยที่ทีนี้พวกมันว่าเจนยินแล้วคือนี่คือบอกชู้ยังไม่กลัวไม่ต้องกลัวก็มันก็โบกว่าพวกมันไปคุ้มคืนกับพวกจ้างว่ามันทำอะไรมันมั่งเล่มนี้มันบอกว่าจบมันโตมันต้อยพุ่งมันต้อยปากมันหวานนากับพวกมาไปขึ้นรถชู้ฟ้าไปตรงมาจ้างว่ารุ่นนี้เลยก่อนพวกว่าเป็นเพียงแค่เจ็ดการหญิงนี่มันตึงโบกอย่างท่านเนี้ยที่มาช่วยก็ยังบอกว่ารู้หน้าหมดนะรู้ชื่อรู้อะไรหมดเลยแจ้งความแล้วทำไมถึงยังไม่จับตอนนี้คนร้ายก็ยังลอยนวลอยู่ในหมู่บ้านขี่รถหน้าตาเฉยสภ.กันตังอาจจะต้องชี้แจงชาวบ้านหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น